รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจาก AIS One Two Call สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซียนโอเกะเมื่อคุณถือไมค์คุณต้องร้องอย่างเซียนและเช่นเคยนะครับพวกเรา2คนผมมิกบรมวุฒิครับก้องสราวิทย์ครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเรานะฮะวันนี้จะมาเฟ้นหานะฮะเซียนโอเกะประจำสัปดาห์นี้เพื่อชิงเงินรางวัล 20,000 บาทแต่มันไม่จบเท่านั้นครับครับผมหลังจากเป็นเซียนโอเกะประจำสัปดาห์จะต้องไปแข่งต่อเพื่อเป็นสุดยอดเซียนโอเกะเพื่อชิงเงินรางวัล 100,000 บาทเลยเป็นประจำกันทุกสัปดาห์ถูกต้องครับสนุกสนานกันครับแต่ว่าไม่สนุกเฉพาะผู้เข้าแข่งขัน5คนนี้ก็สนุกเช่นเดียวกันแก๊งปราบเซียนของเราวันนี้ยังอยู่ครบเลยครับคุณแชมป์พีรพลคุณจิ๊บปกชัดพี่เป๊กกันนิดครับสวัสดีครับโอ้โหอันนี้เขาเป็นอะไรของเขาไทยเหยียบยังเดี๋ยวให้แนะนำก่อนคุณเฟิร์นพัชกรขอเสียงดังๆด้วยเอ้าป๋าป๋องและเช่นเคยนะครับสำหรับเกมแรกของเราเกมดวลไมค์อย่าลืมนะครับเรามีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด6ท่านครับ6ท่านนี้นะครับจะต้องมาทำกิจกรรมพร้อมร้องเพลงเพื่อเอาชนะใจแก๊งปราบเซียนของเราทั้ง5คนและมีเพียงแค่4คนเท่านั้นที่เข้าสู่รอบต่อไปของเราครับผมพร้อมได้ไหมมีเพลงเพลงอะไรวันนี้เพลงสนุกด้วยที่จะมาแข่งกันในวันนี้นะครับเป็นเพลงจาก Musketeer ครับชื่อว่า Dancing วู้ฮู้อ่ะแก๊งปราบเซียนโอเคไหมโอเคมากDancing. พร้อมพร้อมนานแล้วคนแรกคือใครครับพี่ก้องคนแรกครับเขาพร้อมแล้วกับการแข่งวันนี้คุณแบงค์ลำบึกเชิญครับก่อนที่เราจะไปร้องเพลงทำกิจกรรมกันครับผมเป็นเสื้อผ้าเลยครับลำบึกมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวรอก่อนถ้าวันนี้ชนะได้เงิน 20,000 เอาไปทำอะไรก็ไปแถวรัชดาครับผมนะไปทำอะไรครับทำบุญครับทำบุญที่วัดไหนครับเข้าวัดเข้าวัดใช่ใช่ครับผมขอบคุณมากครับวันนี้คุณแบงค์จะมาโชว์อะไรดันพื้นนี่ครับผมวิดพื้นครับไม่ต้องมีอุปกรณ์เลยใช้ตัวเองเป็นร่างกายมีอุปกรณ์นะครับมีอุปกรณ์ด้วยเหรอครับผมอ่ะงั้นเอาอุปกรณ์เลยอุปกรณ์ยังไงเนี่ยนี่ครับอุปกรณ์โอ้ยอย่างนี้ทั้งวันเลยนะนั่นเองใช่ไหมคนนี้อุปกรณ์ผมครับจะมีสไปร์ใช่ไหมใช่ครับยังไม่ให้คนดูไม่ให้รู้ก่อนใช่ใช่ใช่งั้นพร้อมไหมครับพร้อมครับเมื่อคนถือไมค์คุณต้องร้องอย่างเซียนThank
Clap your hands up, let's dance on the floor. Whoa, 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 whoa. No, 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 whoa. No, 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 whoa. ครับผมเนินมาตรงนี้เป็นไงชอบ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 โอเคเสียงขู่ทั้งพ่อก็อย่างนี้โอเคขอขอบคุณอุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักครับผมขอบคุณมากครับเป็นคนออกกำลังกายโดยการวิ่งพื้นเป็นประจำอยู่แล้วหรือเปล่าครับไม่ครับไม่คนแรกที่เราจะถามป๋าป๋องก่อนครับก็เสียงดีนะฮะเสียงไม่ตกนะฮะแล้วก็ลีลาเล้าใจนะฮะลีลาเล้าใจเปิดว่าไงเปิดเหรอคะเมื่อกี้เห็นดูเหมือนไม่ค่อยไหวนะแต่ว่าดูคือดูว่าแข็งแรงแต่ว่าพอมาทำจริงด้วยความอาจจะฟิตมาน้อยถ้าฟิตมาดีกว่านี้ก็อาจจะทำให้โชว์ดูดีกว่านี้ก็ได้นะครับเท่านั้นค่ะจบค่ะครับพี่เป้ครับลีลาการวิดพื้นก็เป็นการวิดพื้นขอบคุณครับผมใช่ไหมคือมันขาดไปนิดนึงอะไรครับคือจังหวะที่เอาน้องมาแจมด้วยกันเนี่ยนะครับมันไม่ควรนั่งมันควรจะไปเกาะหลังอ๋อนึกว่าโอ้โหอย่างนั้นแหละอย่างนั้นมันจะดูเกาะหลังขึ้นไปทั้งตัวเพอร์เฟคหน่อยเออโอ้โหแค่นี้ก็เขาไม่ไหวแล้วแต่เมื่อกี้ก็ไม่ไม่มีตัวเขาลอยอย่างนั้นแต่ยิ่งแสดงว่าเราแข็งแรงไงเหมือนคนมันเกาะเหมือนกับหมีอ่ะลูกมันเกาะหลังอยู่อ่ะแบบนี้ยกขึ้นหมีที่ไหนลูกก่อนหมีไม่ตัวหมีไม่ตัวพี่จิ๊บว่าไงเสื้อผ้าการแต่งตัวครับจิ๊บชอบสกิลเขาความแข็งแรงของร่างกายเขาคือเป็นคนวิดพื้นไม่ขึ้นเหมือนกันแล้วพอเห็นเขาวิดพื้นได้ขนาดนี้รู้สึกแบบเฮ้ยขยับขากระโดดด้วยนู่นนี่เฮ้ยพี่เก่งแข็งแรงจริงยอมรับกินแรงมากเลยแต่สิ่งที่รับไม่ได้เลยอ่ะคือเสื้อพี่คืออยากจะบอกก่อนเลยนะว่ากางเกงเนี่ยอุ้ยโอ้พูดไม่จบเอาแค่นี้ขอเพิ่มคือเลิกเสื้อเข้ามานิดนึงได้ไหมคะเลิกอีนิดนึงค่ะแล้วก็เอาเสื้อค่ะคุมหน้าได้ไหมคะไปมันดูดิไม่ได้มันติดไม่ได้จริงไม่ได้ครับอู้เสียได้ว่ะแล้วไงจิ๊บท่อนบนพี่ควรเลือกเสื้ออะไรก็ได้สีไหนก็ได้แต่ขอให้เรียบแต่อันเนี้ยลายเนี้ยไม่ผ่านทอนกับด้านหลังเลยขอถามอีกข้อนึงรองเท้านี่ฝันเห็นแฟบครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะพอดีว่าฝนมาตกหลายวันฮะใช่ครับเยอะหลายวันคุณเนี่ยไม่ฟังอุตุเลยคุณแฟบแต่งตัวก็อย่างที่บอกแค่เสื้ออย่างเดียวแต่ผมชอบนะสายเสื้อผ้าเหมือนกันแต่ผมชอบหุ่นเขาผมว่าในฐานะคนเล่นฟิตเนสเนี่ยหุ่นสวยมากในช่วงก่อนนี้เห็นเขาตัดคะแนนกันเยอะผมเพิ่มให้คุณ1คะแนนเลยนี่ครับพูดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นเพียงแค่วันแรกนะใช่ครับวันนี้ขอบคุณคุณแบงค์มากครับขอบคุณครับโอ้โหแข็งแรงสุดๆไปเลยนะครับกับคุณแบงค์ช่วงหน้าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นจะโชว์อะไรต้องติดตามกลับมาสนุกกันต่อครับกับเพลง Dancing จากผู้เข้าแข่งขันคนที่2เขาจะมาโชว์ลีลาอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับคนต่อไปกิจกรรมก็ใหม่เหมือนกันแล้วก็แปลกเหมือนกันเดี๋ยวเราคุณรอดูเขาดีกว่าพบกับเขาเลยครับคุณโทนี่เอ็กซ์ตรีมคุณดีดสมกับที่คุณใส่เสื้อมาริโอมาเลยเอ็กซ์อุ๊ยกินเห็ดมาแล้วด้วยดีดเลยครับผมจะมงอิดบล็อกไหมโทนี่ครับโทนี่คือชื่อจริงครับผมโทนี่เอ็กซ์ตรีมมาจากไหนฉายาก็แต่ก่อนเล่นสเก็ตบ่อยๆครับผมก็เลยเป็นเอ็กซ์ตรีมมาจากไหนครับกรุงเทพกรุงเทพครับสมมุติว่าวันนี้คุณโทนี่ชนะนะครับเป็นเซียนโอเกะประจำสัปดาห์ได้เงิน 20,000 จะไปทำอะไรครับครับผมนะฮะจะไปซื้อโรลเลอร์เบดใหม่ครับตอนนี้เช่าเขาอยู่อ๋อเหรอเช่าโรลเลอร์เบดเหรอครับพิทยาเหรอหรือยังไงแพงป่ะก็อันนี้ก็แพงครับประมาณ10,000อัพโรลเลอร์เบดเป็นหมื่นเลยเหรอครับผมใช่ครับผมเพราะว่าล้อเลอะเครื่องเคิร์ฟสมัยก่อนตอนเด็กๆเราเล่นก็แพงประมาณ 2,000 3,000 โอ้ยอันนั้นมันติ๊กต้องแล้ววันนี้เอาโรลเลอร์เบดมาโชว์ใช่ไหมครับผมมาขนาดนี้อ้าวดูอุปกรณ์เลยครับครับผมอยู่กันได้ไหม
ใช่ค่ะกินแรงมากเหรอขนาดเช่ากินไม่ไหวอะขนาดเช่ายังไปกินไปถึงเท้าเช่ามันผ่านไหลไหลมือไหลเท้ามาเดี๋ยวหนูช่วยตั้งกรวยให้อย่างเดียวเชิญค่ะลองดูผัดมาอุปกรณ์พร้อมแล้วและคุณโทนี่พร้อมหรือยังพร้อมครับถ้าพร้อมครับเมื่อคุณถือไมค์คุณต้องร้องอย่างเสียงชื เราลื่นนะค่อนข้างที่จะลื่นมากเออแต่คุณก็ทำประหนึ่งว่าเล่นอยู่บนพื้นคอนกรีตได้ก็เป็นอีกกีฬาอย่างนึงนะที่เรานำเสนอครับผมและต่อจากนี้ไหนถอดหมวกมาคุยกันหน่อยสิครับไม่ได้ฮะทำไมอ่ะเดี๋ยวติดเกมผมกลัวฮะกลัวอะไรครับผมกลัวทุกคนในสตูดิโอจะตาบอดนะครับทำไมคะลองดูหน่อยได้ไหมคะอยากเห็นจะดีเหรอครับไม่เป็นไรค่ะจะดีเหรอได้ในเมื่อกดดันเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้นะฮะครับผมสวมแว่นดีๆนะฮะใส่เถอะค่ะใส่เหมือนเดิมใส่โอ้ยเป็นไงครับเป็นไงใครอ่ะใครไม่รู้ถามคนไหนต้องเฟิร์นก่อนเลยเฟิร์นเหรอพร้อมกันด้วยเฮ้ยเฟิร์นอ่ะคิดดูว่าถ้าพี่เขายังวนอยู่อย่างเงี้ยก็อาจจะได้คะแนนลีลาจากเฟิร์นไม่เยอะเพราะว่าหลักเนี่ยมันตั้งไว้3อันใช่ไหมแต่ว่าพอเขามาเล่นกันหลักเนี่ยเราเริ่มชอบแต่เฟิร์นขอหัก1คะแนนเพราะตอนจบเนี่ยถ้าพี่เดินไถลไปตกเวทีเนี่ยหนูให้เต็มเลยตอนนี้ยังมีโอกาสนั้นครับอยากได้อีก1คะแนนมั้ยเชิญค่ะเชิญครับหมออย่าลืมสิเวทีนี้ไม่มีหมอนะไม่มันเหมือนเอ็กซ์ตรีมเฮ้ยๆๆอันนี้ก็เพิ่มอย่าดิเอ้ยไม่มันเหมือนเค้าเคยเรียกเอ็กซ์ตรีมมามันจะต้องแบบจริงจริงไงถ้าตกเวทีแล้วแบบว่าแพลกอยู่ข้างหน้านะเอาไปเลยเต็มอ่ะขอตัด1คะแนนเพราะว่าไม่ตกเวทีเก็บไว้ตัดสินว่าถ้าเกิดคนอื่นคอมเมนต์ไม่ดีแล้วจะเอา1คะแนนของเฟิร์นค่อยทำแต่ตอนนี้ฟังคนอื่นก่อนพี่เป๊ะครับผมว่าน่าจะมีลีลามากกว่านี้หน่อยเพราะว่าเราเล่นโรลเบดเก่งอยู่แล้วเหมือนจะทำได้เยอะกว่านี้น่าจะเยอะกว่านี้นะครับก็ดูตามดูไปสักพักอ่ะเมื่อกี้งงกันนะมึนอ่ะเพราะว่ามันวนไปวนมาไงแต่โชคดีที่เขามาเล่นทันก็ดีที่มันบางช่วงมันช้าบ้างมีกระโดดบ้างนิดหน่อยแต่จริงๆน่าจะมากกว่านี้ไปที่คุณจิ๊บเลยดีกว่าจิ๊บเล่นลอลเบดเป็นไงลีลาคนเล่นคือลีลาพี่เขาพูดเลยว่าพี่เก่งนะเพราะว่าตัวจิ๊บเองอ่ะได้ลองเล่นมาหลายทีแล้วทุกวันนี้แค่วิ่งธรรมดายังยากเลยอะไรเงี้ยแต่พี่มีแบบถอยหลังมีสเต็ปฉีกขามีแบบหยุดได้หยุดเลยอะไรเงี้ยแต่จิ๊บจะหักคะแนนพี่โดนทายอีกแล้วครับเพราะคุณไม่กระโดดจิ๊บเกลียดเสื้อตัวนี้ที่พี่ใส่มากจิ๊บไม่ชอบหมวกอันนี้ที่พี่มาแมชกันน้ำเงินเหลืองแดงชมพูเทากางเกงลายทหารมันไม่มีความสุนทรียะในวิชั่นในการมองเลยอะวิวที่ตอนนี้กับพี่มันไม่เวิร์กอะพูดเลยไม่เป็นไรคุณโทนี่ปล่อยเขาตัดไปก่อนเรารอเผาบ้านพวกมันทีเดียวแชมป์ฮะ
ผาไปเลยเผาไปเลยเช่าเขาอยู่รีบเล่นรีบเล่นใช่คือเล่นคือเล่นเสื้อเนี่ยเห็นด้วยเห็นจิ๊บตัดคะแนนอะไรเขาอีกคือผมคิดว่ามันคือมันลายไปหมดไงคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเสื้อถ้าคุณใส่มาเป็นแบบเพลนๆอ่ะจะโอเคนะมันคอนทราสต์กันไปหมดหมวกก็โอเคหมวกกันหน้าน่ะดูเหมือนกับแมนนี่ปาเกียวอ่ะนักมวยอ่ะนะเออขาป๋าป๋าอินดี้เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเขาดีคือสำหรับผมเนี่ยฮะก็คิดว่าดีฮะคือการทรงตัวจังหวะการร้องเพลงเข้าไปด้วยกันได้ก็สวยเอาโอเคครับให้ผ่านครับให้ผ่านคะแนนจุดใหม่แล้วมาเห็นไหมบอกแล้วว่าป๋าเข้าใจแต่ไม่เป็นไรเขาคอมเมนต์หนักไปยิ่งเลยพวกนี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ไปพักก่อนขอเสียงปรบมือกับคุณโทนี่คุณโทนี่ทำเอาแก๊งปราบเซียนของเราตื่นเต้นกันเลยทีเดียวล่ะครับกับกิจกรรมโลเลอร์เบลดช่วงหน้าผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปจะขนที่เด็ดอะไรมาโชว์กันพักสักครู่เดียวครับช่วงที่แล้วเราได้ชมลีลาสุดฟิลกับเพลงแดนซิ่งจากคุณโทนี่ไปแล้วช่วงนี้กลับมาชมกันต่อครับกับผู้เข้าแข่งขันคนที่3ของเราไปชมกันเลยครับคนต่อไปนี้เขาแบบว่ามาเผื่อจะเรียกคะแนนสาวๆได้คุณอ๊อฟปองศรีชื่อเลยเป็นใช่ใช่ไหมทำไมถึงเป็นออฟปองศรีครับเพื่อนๆนะครับตั้งแต่เด็กแล้วเพื่อนๆเรียกมาอย่างตลอดนะครับเพราะว่าน่าจะออฟปองศักดิ์เหรอใช่ครับจริงๆชื่อออฟป่าหรือชื่อออฟครับผมชื่อออฟด้วยจริงๆชื่ออะไรครับชื่อรัชนนท์ครับรัชโอ้ยเป็นคุณชายคุณชายรัชนนท์สวัสดีครับสวัสดีครับก็ไม่น่าเนาะคุณจะมาโชว์กิจกรรมอะไรในวันนี้ร้องเพลงด้วยแล้วก็จักรยานฟิตเนสครับเฮ้ยจักรยานฟิตเนสใช่ครับยังไงอ่ะไม่เคยเห็นเลยแปลกใหม่ขี่จักรยานไปแปลกใหม่ครับงั้นขออุปกรณ์ออกมาเลยนี่เลยอุปกรณ์มาแล้วเรียบร้อยเฮ้ยนี่ถามก่อนคุณอ๊อฟครับคุณอ๊อฟทำอาชีพอะไรครับตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระครับแล้วมีเรื่องไหมมีเรื่องป่ะเอาแล้วแหละพ่อมาแล้วขอตั้งใจฟังหน่อยใจเย็นๆเขาพูดว่าเรื่องคือหมายถึงว่าต่อเรื่องละครเรื่องอะไรไม่ใช่มีเรื่องสมมติว่าถ้าวันนี้นะครับคุณอ๊อฟทำดีมากชนะใจทุกคนเข้าสู่รอบต่อไปและชนะเลิศขึ้นมาภายในสัปดาห์นี้นะครับผมได้ 20,000 จะเอาไปทำอะไรครับเก็บไว้เป็นค่าเทอมแล้วกันยังเรียนอยู่ครับเรียนอยู่ครับผมตาดูจบมาหลายปีแล้วนะพร้อมพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะคุณดูโชว์มาแล้วเพราะฉะนั้นเอาใจแกงปราบเสียเดี๋ยวเดี๋ยวเราร้องเพลงอะไรอ่ะบัตรเกิดของมาเสียงเทียงไงผมมาเสียงเทียงไงเฮียเขานี่มารายการนี้ไหมเนี่ยฟังอยู่หรือเปล่าผมดูแต่ดูจักรยานแต่ได้ข่าวว่าพูดก่อนจักรยานมาบ้าคุณพร้อมพร้อมไหมพร้อมครับผมนะครับถ้าคุณพร้อมแล้วนะเมื่อคุณถือไมค์คุณต้องร้องอย่างเซียนOh, oh, oh.
่แค่ว่าร้องเพลงนะถูกต้องมันต้องมาเล่นกีฬาเนี่ยเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกายรายการเรานะครับไม่ได้เน้นเพียงแค่ความสามารถทางด้านการร้องเพลงใช่เราอยากให้คุณทุกคนเนี่ยได้ออกกำลังกายด้วยครับแต่ว่าผ่านผลขนาดนี้ผ่านผลขนาดนี้ปั่นเฉพาะบนเทรนเนอร์นะปั่นบนถนนจริงจริงอาจจะเป็นอันตรายนิดหน่อยครับผมต้องลองดูว่าแก๊งปราบเซียนเราชอบใช่แต่เดี๋ยวตอนนี้ขอเก็บอุปกรณ์ก่อนเรามาถามความคิดเห็นของเราปราบเซียนของเราดีกว่าคนนี้เลยคนแรกนี่เป็นตรงเขาเลยพี่เป๊ะเพราะว่าเขาเป็นเป๊ะสายปั่นไม่ปั่นครับผมไม่ปั่นแล้วได้ปั่นแข็งปั่นอะไรครับก็ปั่นแล้วขาแข็งไงที่ครับอันนี้น้องน้องน้องแข็งคือก็ดีนะผมก็เป็นห่วงเขาจะจักรยานจะพลิกหรือเปล่าเพราะว่าลีลาเยอะเหลือเกินลีลาเยอะนะมีปีนขึ้นไปโน่นนี่นะใส่แว่นด้วยใส่แว่นแล้วก็จากเป็นนักกีฬาจากปั่นไปบางครั้งก็มีลงน้ำด้วยนะครับลงน้ำลงไงลงน้ำไงดำน้ำไงดำน้ำโอ้เนื้อเพลงสนุกดีค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่เพลินมากค่ะคุณรักข้าหันหลังเพราะว่าตูดแอนด้วยแล้วก็เลยครับผมคุณเฟิร์นดิฉันชอบแต่ดิฉันหัก1คะแนนทำไมครับเพราะดิฉันเกลียดท่าหนึ่งท่านอนขับทำไมครับบ้านดิฉันอยู่พุทธมณฑลสาย4ดิฉันเลิกงานมา4ทุ่มดิฉันเห็นทุกวันอันนี้อคติส่วนตัวล้วนๆกำลังขับรถอยู่กำลังขับรถอยู่ติดไฟแดงแหมนอนเป็นทูมาแมนอย่างนี้เลยดิฉันตัด1คะแนนนอกนั้นดิฉันชอบหมดเลยนี่ไปแว้นแถวสาย4บ้านเขาหรือเปล่าครับเขาได้รางวัลอะไรเหรอครับไม่รู้เหมือนกันเหมือนป๋าดีกว่าป๋าว่าไงก็ครับคือความพยายามความใส่ใจนะในลีลาในอารมณ์อีเข้าอินน่ะเข้าอินครับเพราะว่านี่แหละเพราะว่าดีอินนะโอเคนั่นแหละก็คือคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวคุณออฟต้องรอลุ้นคะแนนแข่งปราบเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณมากครับไปพักก่อนพักก่อนครับคุณครับผ่านไป3คนในรอบแรกครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นพรุ่งนี้ยังเหลืออีก3คนนะครับคุณผู้ชมที่จะมาร้องเพลงแล้วก็มาเล่นกิจกรรมกันบนเวทีนี้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วติดตามรายการเราใหม่เซโนเกะวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมนี่แหละครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ